เรื่องเก่านมนานปีเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลาไม่ใหญ่มีอันใดหรือในเครื่องแม่วันดีเจ้าลืมคำมั่นที่ให้คำสัตย์สาบานไว้กับพวกเราแล้วหรือว่าจักไม่ยอมมีผัวใหม่ไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นฉันขอบอกกับทุกคนเลยว่าฉันกับแม่วันดีอ่ะเราเป็นผัวเมียกันแล้วตายแล้วพี่วันดีพี่วันดีแหกกฎอีกคนแล้ววันดีเจ้าพี่ใหญ่ข้าก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยทำอย่างที่รับปากไว้ได้หรอกข้าก็ต้องการคนปกป้องดูแลเพื่อทำให้ข้ารู้สึกว่ามีความมั่นคงขึ้นอย่าถือสาข้าเลยนะนายนายขอรับนายเครื่องนี่หรือนายใหญ่ที่นายว่าจ้ะแม่ใหญ่เมื่อพวกเจ้าเห็นหน้าข้าแล้วหากคิดเกรงข้าบ้างสักหน่อยแม่ใหญ่ข้าขอสั่งให้เจ้ามาอยู่กินเสียกับไอ้เครื่องเถิดข้าทำไมมาเป็นแม่สีเรือนให้ฉันเถอะแม่ใหญ่ไม่ได้นะแม่หนูใหญ่รีบไปเลยพระเชษฐาคืนชักช้าจากเสียพระแม่เหสีเป็นแน่นายออดไอ้เตยด้วยพี่ใหญ่ฉันไม่อยากจะเห็นหน้ามันเลยรีบไปดูท่านขุนทองจันทร์กันก่อนดีกว่าขอรับท่านมันสอนใช่ฉันก็เป็นห่วงท่านขุนทองจันทร์ไม่รู้ป่าเนี่ยหัวละข้างแตกหรือเปล่าเนี่ยแล้วท่านเจ้าเมืองล่ะอ๋อท่านเจ้าเมืองก็มีแม่หงพลายคอยดูแลอยู่แล้วนี่ขอรับจริงสิแม่หงพลายน่าจะถึงท่านเจ้าเมืองแล้วไปหาท่านขุนทองจันทร์ดีกว่าท่านเจ้าเมืองน่าจะอย่างรู้ได้เพราะท่านเจ้าเมืองมีอย่างพิเศษไปขอรับไปกันใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใครข้าชื่อพันศรเป็นรองปลัดเมืองกาญจนบุรีข้าเห็นเจ้ากำลังจะฆ่าคนจึงมาห้ามเอาไว กุมารทองหงพลายกุมารทองพี่คิดว่าจะไม่ได้เจอพวกเจ้าอีกแล้วหงพลายก็คิดเช่นนั้นจ้ะหงพลายกุมารทองนั่งร้องไห้คิดถึงพี่แผนที่สุดพ่อจ๋าพ่อเป็นยังไงบ้างได้ยินว่าพ่อโดนยิงดีขึ้นแล้วแหละคืนนี้พ่อสบายใจคงจะรักษาตัวได้ดีขึ้น
ผู้เจ้ารอดมาได้อย่างไรพี่แผนจ๋ามีผู้หญิงสองคนช่วยให้กุมารทองกับหงพายได้ออกมาเจอพี่แผนจ้ะแม่ขมิ้นกับแม่สีใช่หรือไม่มันเกิดอะไรขึ้นหงพายหงพรายย้อนเล่าชะตาชีวิตของสองดวงจิตที่แรงกล้าแม่ขมิ้นกับแม่สียอดสุดางแม่ยอมถูกเข็นฆ่าเพื่อสามีแม่สีแม่ขมิ้นทำไมพวกเจ้าทำถึงเพียงนี้พี่แผนจ๋าผงพายนำดวงวิญญาณของนางสองคนท่านมาด้วยพี่แผนอยากจะพบนางหรือไม่จ๊ะแล้วน้องหงพายจะให้พี่พบหรือไม่เล่าให้พบสิจ๊ะหงพายก็สงสารนางสองคนท่านเช่นกันไม่คิดเลยว่าจะมีหญิงใดรักพี่แผนได้เท่ากับของพลายอีกทำไมพวกเจ้าทำยิ่งนี้กมิ้นจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาฆ่าพี่แผนดอกชีวิตของเราทั้งสองคนหากต้องแลกกับชีวิตที่มีคุณค่าของพี่แผนพวกเรายอมแลกจ้ะขอเพียงให้พี่แผนได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ทำคุณงามความดีต่อผู้อื่นให้ถึงพร้อมนะจ๊ะพี นายออดไอ้เต้ยด้วยพี่ใหญ่ฉันไม่อยากจะเห็นหน้ามันเลยโอ๊ยไอ้พี่ใหญ่ตาลนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าเฮ้ยเฮ้ยว้าเฮ้ยเฮ้ยว้าเฮ้ยว้าเฮ้ยว้าเฮ้ย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 เฮ้
ข้าชื่อพันศรเป็นรองปลัดเมืองกาญจนบุรีข้าเห็นเจ้ากำลังจะทำร้ายคนจึงมาห้ามเอาไว้นายเอาไงดีขอครับกลับไปตั้งหลักกันก่อนไอ้โป้งเขามีเวทมนต์ด้วยพี่น่ากลัวแท้ใครเป็นหัวหน้าที่นี่ข้าเองนางใหญ่นางใหญ่เจ้ารู้จักคนที่ชื่อขมิ้นกับนางสีไหมรู้จักมีอันใดหรือนางสองคนตายแล้ว